อาจารย์ประโมทมวลน้ําที่มันปรากฏอยู่ในขณะนี้นะครับแน่นอนมันจะต้องไหลลงมาทางด้านล่างแน่ๆแพร่ณขณะนี้นะครับได้รับผลกระทบแล้วแต่ว่าพื้นที่ต่อไปพื้นที่เป้าหมายที่ต้องติดตามข้อมูลอยู่ซึ่งณวันนี้ก็น่าจะเริ่มมีผลแล้วก็คือที่จังหวัดสุโขทัยด้วยศักยภาพการรับน้ําการระบายน้ําของสุโขทัยเนี่ยกับมวลน้ําที่มันจะลงมาเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันจะเอาอยู่ไหมในพื้นที่สุโขทัยสุโขทัยเอาไม่อยู่หรอกเอาไม่อยู่หรอกยังไงยังไงก็พบกับภาวะความเดือดร้อนแต่ไอ้ที่จะวิกฤตเกิดวิกฤตขนาดไหนผมบอกไม่ถูกอ่ะแต่ว่าเอาไม่อยู่หรอกไม่อยู่ได้ยังไงเวลาที่มีแม่น้ำยมสายเดียวแค่นั้นน่ะที่ผมมาเกิดอะไรอย่างที่ขึ้นแม่น้ำยมเนี่ยจะต้องเป็นเรื่องไปทุกทีที่อื่นไม่เป็นแม่น้ำน่านไม่เป็นไม่ใช่ไม่เป็นตั้งท้ายเขื่อนไม่เป็นนะไม่ใช่เหนือเขื่อนไม่เป็นแม่น้ำยมมันตั้งแต่อำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาลงมาเลยมารวมตัวมาที่อำเภอมาถึงอำเภอสองอำเภออะไรตัวเมืองแพร่เนี่ยเอาเข้าไปแล้วเรียบร้อยเยอะด้วยไม่ใช่เรียบร้อยแบบธรรมดาถ้าพูดเป็นตัวเลขเนี่ยผมก็ติดตามตลอดในขณะเนี้ยมันบ่าเข้าไปตัวเมืองแพร่รถจริงก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณ1,400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่เขาตรวจวัดกันมีสถานีตรวจวัดและนี่มันก็ไปจำนวนหนึ่งก็ไปพักอยู่ในเขตเทศบาลเขตอะไรก็แล้วแต่ที่มันบ่าเข้าไปจำนวนหนึ่งตัวน้ำยมมันก็ลดปริมาณลงบ้างแต่ไม่ใช่มากนะมันก็ไหลคึกไปอีกพอหมดเขตจังหวัดแพร่มันก็เข้าสุโขทัยเห็นไหมฮะเข้าสุโขทัยโดยไม่มีอะไรไปยับยั้งมันละเขตจังหวัดแพร่เนี่ยความล่าเทของแม่น้ำยมนี่มันชันมันไหลเร็วมันอาจจะเดือดร้อนน้อยเพราะมันไหลเร็วจางหาไปด้วยเร็วพอเข้าเขตจังหวัดสุโขทัยความล่าเทของพื้นที่นี่มันแบนกว่านะมันแบนกว่าเพราะนั้นความจุของแม่น้ำยมที่ผ่านจังหวัดสุโขทัยมันรับได้น้อยตัวเมืองสุโขทัยเนี่ยประมาณ800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอะไรมันก็ล้นตลิ่งแล้วแต่แพร่นี่มันต้องเข้าถึง1,000 กว่าถึงล้นตลิ่งเนี่ยสุโขทัยมีปัญหาแต่เวลานี้ทางราชการก็พยายามที่จะทำไงจะลดปริมาณน้ำที่ผ่านตัวเมืองสุโขทัยที่เป็นเมืองเศรษฐกิจมันไม่รู้จะทำยังไงนะจะสร้างเขื่อนดักน้ำจะอะไรมาทำไม่ได้เวลานี้พอมันลงมาสุโขทัยมันก็เข้ามาถึงอำเภอสวรรคโลกมันก็ผ่านไปมาถึงอำเภอศรีสัชนาลัยมันก็มีหลักการบริหารจัดการน้ำทุกกรมชลประทานนี่แหละแต่ไม่เอาก่อนอดีตมากๆไปไหนทำมาทำอยู่สมัยอะไรล่ะผมก็ยังอยู่ทำแบ่งน้ำแม่น้ำยมเข้าที่ตอนนั้นก็ทำที่แบ่งน้ำประตูบังคับน้ำหาดสะพานจันอะไรเนี่ยจำชื่อไปก็ได้เข้าไปสู่คลองแม่น้ำยมผันน้ำไปแม่น้ำน่านผันน้ำไปในลำแม่ลำน้ำยมสายเก่าผันโดนน้ตัดำไตป้นนสู้่เบำอร์บารกรรมตัวหนึ่งเอาน้ำแบ่งน้ำจากแม่น้ำยมดักน้ำผันน้ำจากแม่น้ำยมเข้าไปแม่น้ำน่านเวลานี้แม่น้ำน่านนี่โชคดีนะโชคดีน้ำน้อยนะเวลาใช่นี้น้ำน้อยมันก็เอาผลักกันไปได้เยอะเวลาเนี้ยเกือบจะถึงเวลาผลักกันไปแล้วล่ะจังหวัดสุโขทัยถ้าอยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมันก็สู้ไหวสู้ไหวแบบว่าถูกหกพอสมควรคือล้นตลิ่งน้อยหน่อยจังหวัดสุโขทัยก็มีกำแพงยักษ์กั้นกันอยู่เดือดสู้กันแหละทำยังไงเลี้ยงปริมาณน้ำไม่ให้เกิน800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะไหวไม่ไหวก็ต้องดูกันจะไหวไม่ไหวต้องดูกันก็ต้องแบกไปประมาณ400-500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีไปลงแม่น้ำน่านแม่น้ำน่านรับได้แต่ทางที่จะไปเนี่ยมันจะไปได้เยอะขนาดไหนก็ต้องดูกันบางระกรรมนี่เป็นแก้มลิงใหญ่นะที่เวลาที่กรมชลประทานตั้งแต่ปี 54เขาจัดเลยจะรับน้ำอุทกภัยจากแม่น้ำยมไปเก็บไว้จำนวนหนึ่งเวลานี้ทราบว่าข้าวนี่ก็เก็บเกี่ยวไปพอยสังมไคม่วรหมแล้ดวหรอกเก็บเกี่ยวอ่ะเพื่อจะเอาน้ำไปพักไว้นี่ก็เชื่อว่า
ผู้ดูแลสุโขทัยก็ดูแลกันหลายฝ่ายโอ้โหอบจ.นายกอบจ.ผู้ว่าการจังหวัดกรมชลประทานก็เตรียมรับมือกันเนี่ยนะแต่ว่าเขาจะสู้ธรรมชาติไหวหรือเปล่าขนาดน่ะต้องทำยังไงให้มันเหลือน้อยที่สุดเหลือน้อยที่สุดไม่ใช่เหลือ100-200นะไม่ใช่เหลือประมาณจะ800-700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนี่ก็บุญแล้วแต่ยังไงยังไงก็ต้องกำแพงนี่ก็ต้องทำหน้าที่เวลานี้มันก็เจ้าน้ำก็ต้องซึมต้องไหลเข้าไปในเขตที่ร่วมที่ต่ำเลยละพูดกันง่ายสุโขทัยนี่เดือดร้อนเดือดร้อนนะเดือดร้อนและที่สุโขทัยเนี่ยถ้าดักไว้ได้เยอะต่อไปก็เข้าสู่พิจิตรอำเภอสามงามอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรไอ้แถวนั้นเนี่ยแม่น้ำยมมันใหญ่ที่ไหนน่ะตื้นเขินน่ะไอ้เนี่ยก็จะบาดท่วมอีกถ้าดักไม่มากมันก็ทางนั้นก็เบาลงแม่น้ำหน้านี่จะช่วยมากช่วยมากแล้วก็ดูกันเรื่องเศรษฐกิจเวลานี้มี40-50% 49%เนี่ยและมาที่ละมาลงมาโอ้โหแม่น้ำน่านคึกเลยล้นตลิ่งที่อำเภอเวียงสาอำเภออะไรเยอะแยะไปหมดเอามาเลยเกิดเศรษฐกิจเก็บหมดนี่แหละนี่แหละเพราะฉะนั้นต่อให้บริหารจัดการยังไงน้ำที่ไหลลงมาณขณะนี้มันก็มากกว่า1,000 มิลลิเมตรต่อวินาทีนะพฮันะลูกบแปาลทเวม่าตรมากกว่าหนาลูกบาศก์เมตรฮะแต่ว่าอ่ศาักยภาพที่จะรับน้ำได้ในพื้นที่สุโขทัยมันอยู่ได้แค่800 900ต่อให้ตัดยอดน้ำไปทางแม่น้ำน่านอ่าคนในพื้นที่สุโขทัยณขณะนี้ก็ต้องได้รับผลกระทบอยู่ดีก็ได้รับผลกระทบน้อยกว่าปกติแต่ปีนี้น่าจะได้รับผลกระทบน้อยเพราะว่าแม่น้ำน่านเนี่ยไปพร้อนม้อทยี่จะรับได้เต็มที่เลยอ่ปีา54รับไม่ได้ทั้งสิ้นกระเจิงกระเจิงหมดแม่น้ำน่านก็เต็มอ่อ่าาแม่น้ำยมก็เต็มอ่าแม่น้ครับำปิงก็เต็มเนี่ยปี54แต่เวลานี้แม่น้ำปิงก็แทบจะไม่มีเหมือนกันนะเหลือพื้นผลดักได้หมดอ่าเหลือแม่น้ำยมสายเดียวก็สู้กัน